ผมก็เลยอดเลยไม่ได้ลงที่เสียใจคือไม่ทันได้ขึ้นเวทีใส่นวมนะครับก็ถูกตัดสินเสียก่อนเสียดายตรงเนี้ยทุกคนรู้หมดเลยว่านี่เป็นกลุ่มจัดตั้งกันมานั่งรถมาพร้อมกันแล้วก็ถามกันมีคนช่วยจัดการทั้งหมดเลยอ๋อจัดกันมาหมดแล้วผมสงสัยเรื่องที่หนึ่งก่อนคือว่าใครหนอมาร่างรัฐธรรมนูญแบบนี้ใช่ให้เก่งขนาดนี้ให้แบ่งเลือกอำเภอมาเลือกจังหวัดมาเลือกระดับประเทศโอ้โหร้ายกาจจริงๆเอ้าหลัง2549คุณก็รู้ใช่ไหมครับเอากลับคืนไปหมดเลยแย่มากกว่านั้นคือ2560เนี่ยไม่มีคำว่ากระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นแม้แต่คำเดียวในรัฐธรรมนูญสวัสดีครับเป็นยังไงล่ะนะฮะการเลือกสวแบบเลือกกันเองผลออกมานะฮะวิพากษ์วิจารณ์กันอื้อสังคมรุมวิจารณ์รุมตั้งคำถามนะฮะตั้งแต่เรื่องที่ว่ามันมีการบล็อกโหวตหรือว่าจริงๆไอ้การบล็อกโหวตหรือการจัดตั้งกันมาโหวตเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับสำหรับการเลือกสวเพียงแต่ว่าสิ่งที่คนตั้งคำถามก็คือคุณสมบัติของผู้ที่เข้ามาอยู่ในสวสายต่างๆนั้นมันไม่ตรงกับที่กำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มสื่อกลุ่มวิทยาศาสตร์กลุ่มชาวนาชาวสวนอันนี้เป็นปัญหาที่กกต.ไม่ได้คัดกรองตั้งแต่ต้นหรือเปล่าแล้วการเลือกสวจะเป็นอย่างไรต่อไปมันสะท้อนอะไรทั้งในทางของการเมืองภาพใหญ่และในแง่ของบทบาทของสวต่อการแก้รัฐธรรมนูญต่อการสรรหาองค์กรอิสระต่อการรับรององค์กรอิสระวันนี้นะครับจะชวนมาคุยกับอาจารย์ธเนศเจริญเมืองนะฮะหนึ่งในผู้สมัครสวแต่ถูกตัดสิทธิ์สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สมัครแล้วโดนตัดสิทธิ์นะครับตอนแรกเช็คชื่อแล้วว่าไม่มีปัญหาเรื่องนี้ถามว่าเสียสิทธิ์อะไรไหมบอกไม่มีก็เลยไปสมัครปรากฏว่าอีกวันหนึ่งแจ้งมาบอกว่าผมไม่มีสิทธิ์ถามว่าทำไมเพราะว่าผมไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อมอบจ.ผมบอกผมไปผมจำได้มกรา2566ผมอยู่เพราะปกติผมไปผมจะไปกับคุณป้าผมซึ่งท่าน70กว่าแล้วนะคือต้องช่วยกันขับรถผมก็ไปกับท่านก็จำได้นะอ้าวพอมาท้วงกันแบบนี้ไม่มีสิทธิ์เนี่ยผมก็บอกว่าเอาสิทธิ์ที่ไหนล่ะหลักฐานที่เซ็นชื่ออ่ะขดเวลาคนไปลงคะแนนแต่ละครั้งเนี่ยคนก็ใช้กระดาษเป็นปึกนั่นน่ะเปิดดูชื่อตัวเองใช่ไหมครับครับกระดาษมันก็ยับยู่ยี่กลายเป็นเหมือนกระดาษห่อกล้วยแขกอ่ะอ้าวแล้วเขาไม่ได้เก็บไว้ให้เราเข้าไปเลยหายไปเลยผมมีหลักฐานแล้วผมมีแต่พยานป้าผมนั่นแหละบอกว่าไปลงคะแนนด้วยกันเท่านั้นเองผมก็เลยอดเลยไม่ได้ลงที่เสียใจคือไม่ทันได้ขึ้นเวทีใส่นวมนะครับก็ถูกตัดสิทธิ์เสียก่อนเนี่ยเสียดายตรงเนี้ยคือรู้อยู่มีแต่คนแซวนะครับลงก็แพ้อย่างเงี้ยผมว่าไม่เป็นไรขอได้ใส่นวมก่อนนี่ยังไม่ได้ใส่นวมเลยต่อไปนี่เราคงจะต้องไปลงใช้สิทธิ์เลือกตั้งอะไรแต่เนี้ยเราคงต้องขอถ่ายรูปนะใช่ไหมใช่ใช่ต้องมีนี่เราไม่ใช้สิทธิ์แล้วใช่ไม่งั้นเดี๋ยวเราเสียสิทธิ์ใช่ได้อาจารย์เป็นคนที่ทักตั้งแต่แรกๆเลยก่อนนวมอาจารย์ทักตั้งแต่แรกๆเลยก่อนที่จะมีการเลือกตั้งวันที่26การเลือกระดับประเทศวันที่26ผมดูอาจารย์โพสต์เนี่ยคือทักตั้งแต่แรกเลยว่ามันมีการจัดตั้งกันมาอย่างแน่นหนาครับอันเนี้ยอาจารย์สังเกตเห็นตั้งแต่ตอนนั้นสังเกตยังไงฮะอยู่ที่เชียงใหม่เนี่ยเหรอคือสังเกตเห็นตั้งแต่ตอนนั้นก็คือว่าคือผมดูรูปขบวนก่อนนะครับคือความสลับซับซ้อนของกฎหมายนะ1อันที่2ก็คือเรื่องของคุณสมบัติของสวเป็นกลุ่มอาชีพอ้าวแล้วก็ค่อยทันทีคือปกติเวลาเลือกกลุ่มอาชีพเนี่ย
ถ้านักร้องก็นักร้องก็คัดกันเองแล้วก็ส่งคนเก่งมาหมอก็หมอก็คัดกันเองทหารก็คัดกันเองใช่ไหมครับอ้าวอันนี้มาสมัครเป็นอาชีพแล้วเนี่ยแล้วก็ค่อยกันเลยแล้วตกลงมันจะได้คนเก่งยังไงเนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจจริงๆผมก็คิดว่ามันต้องมีแผนอะไรบางอย่างแล้วแต่บังเอิญอาจารย์คุณอธิกิจเรื่องเป็นอย่างนี้ครับคือมีคนเล่าให้ผมฟังแล้วว่ามันมีงานวิทยานิพนธ์ชิ้นหนึ่งแล้วผมอยากได้มากแต่เขาบอกไม่มีใครเอาไปลงมือทำเลยแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นงานวิทยานิพนธ์ซึ่งเสนอในบางประเทศเนี่ยนะครับแต่ไม่มีคนทำบอกว่าให้จัดการทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วก็แถมท้ายด้วยว่ามันมีการวางแผนกันว่ามันต้องมีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเนี่ยเข้ามาจัดการเรื่องเหล่านี้แน่ๆเลยผมก็เลยเอาสองอย่างเนี่ยมาประมวลกันแล้วผมก็คิดว่าต้องมีการเตรียมกันแน่ๆเพราะว่าที่เชียงใหม่เนี่ยนะกลุ่มครูนะครับกลุ่มครูเนี่ยซึ่งมีอุดมการณ์แข็งกล้านะครับอยากเป็นกลุ่มครูเข้าไปต่อสู้เพื่อการศึกษาเนี่ยก็จับมือกันแน่นอยู่แล้วนะที่เชียงใหม่เนี่ยนะครับก็ผมก็เลยเห็นเลยว่าต้องมีรายการเข้ามาเป็นกลุ่มต่างๆแน่นอนแล้วกลุ่มครูที่ว่าเนี่ยแต่อันนี้เขาก็ถูกคือว่าอันนี้เป็นการจัดตั้งกันของกลุ่มครูที่เขาอยากจะเข้าไปแก้ไขปัญหาใช่ไหมฮะแล้วกลุ่มครูที่เชียงใหม่เนี่ยตกลงผ่านเข้าไปไหมครับเข้าไปถึงระดับประเทศแต่ไม่ได้เหตุผลเป็นเพราะอะไรทราบไหมครับเพราะมีคนบอกผมจากทางอื่นนะครับเขาบอกว่ากลุ่มครูเนี่ยรวมตัวกันเยอะในประเทศไทยแต่ว่ากลุ่มครูลงต่ำกว่าภาคเหนือตอนบนลงไปเนี่ยนะครับเป็นกลุ่มที่ไปสังกัดพรรคการเมืองพรรคนั้นพรรคนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้หมดเลยก็เลยหายไปหมดเลยก็เลยไม่เหลือเลยพอเข้าเรื่องประเทศอันนี้ก็น่าเสียดายอาจารย์มองภาพรวมยังไงว่าผลที่มันออกมาเนี่ยก็คือว่ามันก็กลายเป็นคนก็วิจารณ์กันว่ามันกลายเป็นของพรรคการเมืองพรรคเดียวด้วยพรรคหนึ่งพรรคเดียวด้วยประมาณแบบอาจจะได้ถึง120คนครับผมคิดว่างี้ครับผมคิดว่าผมสงสัยเรื่องที่หนึ่งก่อนคือว่าใครหนอมาร่างรัฐธรรมนูญแบบนี้ใช่ให้เก่งขนาดนี้ให้แบ่งเลือกอำเภอมาเลือกจังหวัดมาเลือกระดับประเทศโอ้โหร้ายกาจจริงๆนะแล้วก็ถามต่อไปซึ่งยังไม่ได้คำตอบนะครับว่ามีประเทศไหนในโลกนี้ที่เอาไปทำก็ยังไม่ได้คำตอบนี้นะแต่ว่าเขายืนยันเพื่อนผมยืนยันมาบอกว่ามีงานวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกทำเรื่องนี้จริงๆเสนอแล้วนะครับทีนี้พอดูจากภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยผมก็คิดว่าเมื่อมีการส่งคนจำนวนมากลงเพราะว่ากลุ่มครูเนี่ยเขามาเล่าผมฟังนะครับเขาลงกลุ่มละ10คนนะทีนี้พวกเราทราบดีอยู่แล้วนะครูเมื่อเกษียณอายุ60เนี่ยเขาก็แยกย้ายกันไปทำอย่างอื่นเพราะฐานะก็พอมีพอสมควรใช่ไหมครับบางคนก็ไปทำนานะทำไร่ปลูกลำไยลิ้นจี่ยางพาราแล้วก็บางคนก็มีบ้านเล็กๆก็ทำเป็นบ้านพักเป็นโมเดลอะไรทำนองเนี่ยท่องเที่ยวทำ SME อะไรเนี่ยเขาท่องเที่ยวครับเขาก็เลยแยกกลุ่มไงครับแยกกลุ่มต่างๆเขาก็มีอยู่ประมาณสัก10 กลุ่มเขาก็คิดคำนวณเลยว่าถ้าทำอย่างนี้เข้าไปเจอกันแล้วตามกฎที่เขาว่ามาใช่ไหมครับยกมือให้ใครเนี่ยควรจะได้คนเท่าไหร่ก็มีกันประมาณ10คนพอเวลาผ่านไปเนี่ยก็ได้ข่าวมาอีกนะครับโอ้ที่บางอำเภอเนี่ยนะมีคนสมัครมากกว่านั้นแล้วก็เป็นญาติกันพี่น้องกันหรืออยู่ห่างกันเนี่ยก็กระซิบมาแล้วว่าเขามี12เอาละสิอีกกลุ่มหนึ่งมาอีกเขาบอกเขามี15เอาละสิครูยุ่งเลยครับวิ่งเต้นหาคนกันใหญ่เลยอันนี้มันไม่ทันแล้วมันช้านะมันก็ไปบวกอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจทำไมการเลือกตั้งรับสมัครผู้สมัครขอใบสมัครเนี่ยมันจึงขอได้จนถึงวันสุดท้ายเลยก็แสดงว่าทางอำเภอรู้หมดเลยนะครับว่าในแต่ละวันเนี่ยภาคเช้าคนสมัครกี่คนบ่ายกี่คนสมัครกลุ่มไหนบ้างถ้าเช่นนั้นก็รู้อีก
ในภายในวันนั้นเนี่ยว่ากลุ่มไหนยังไม่มีใครสมัครเลยกลุ่มไหนมีคนน้อยอยู่ที่กลุ่มข้อมูลคุมระดับอำเภอนี้ได้เนี่ยก็จะสามารถระดมคนได้เลยว่าโทรไปเรียกกันมาเลยว่าเฮ้ยพรุ่งนี้มากลุ่มนี้กลุ่มนี้ยังไม่มีคนเลยนะครับเพราะนั้นการกำหนดให้กลุ่มอาชีพมันไม่ชัดเจนยกตัวอย่างเช่นเป็นอสอสมด้านสาธารณสุขอ้าวความรู้ความสามารถมันก็คนละชุดกับหมอกับพยาบาลใช่ไหมครับเราไม่พูดว่าใครเก่งไม่เก่งทุกคนมีความสามารถต่างกันแต่พอมาจับกลุ่มรวมกันหมดแล้วแล้วมาเรียกว่าเป็นฝ่ายสาธารณสุขโอ้โหถ้างั้นก็สนุกสิครับอยากจะลงกลุ่มนี้ก็ได้ไม่อยากลงย้ายไปอยู่สูงอายุหรือไปอยู่สตรีหรือไปอยู่อื่นๆเห็นไหมฮะหรือว่าพอดีบังเอิญที่บ้านก็มีบ้านให้เช่าอยู่หน่อยนึงงั้นไป SME ดีกว่าเห็นไหมครับก็ไปได้หมดเลยท่องเที่ยวก็ได้มันก็เลยเปิดทางให้ใช่แยกย้ายกันได้หมดเลยว่านี่อำเภอนี้ตกลงอำเภอนี้ไม่มีคนเลยนะไปลงกลุ่มอาชีพนี้เถอะอะไรเนี่ยเห็นไหมมันมีตั้งหลายวันเนี่ยแล้วเขารู้หมดการเคลื่อนไหวของแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไรมันก็ง่ายมากเลยในการโยกกลุ่มต่างๆหรือมีคนใหม่เพิ่มเข้ามากระทั่งอย่างที่มีหนังสือพิมพ์ลงอ่ะเห็นไหมฮะว่ามีคนเป็นคนขับรถเป็นแม่ค้าขายกล้วยแขกขนมครกมาได้ไงเขาแสดงว่ามันต้องมีการที่ร้อนแล้วนะวิ่งหามาก็คือหาคนที่ไว้ใจได้คุยกันรู้เรื่องเราไม่เอาคนอื่นเห็นไหมก็ต้องมีคนในวงเหล่านี้แหละเรียกกันมาช่วยกันมาเป็นแบบนี้เพราะถ้าเราเช็คได้ถึงขนาดว่าคนเหล่านี้เนี่ยสมัครวันไหนเนี่ยเราก็รู้เลยว่าเขาจัดการกันมาอย่างไรอ๋อแสดงว่าอาจารย์ตั้งข้อสังเกตว่าเนี่ยอันดับแรกคืออำเภอมีส่วนใช่ไหมฮะแน่นอนครับผมเชื่อว่ามีส่วนครับฝ่ายปกครองมีส่วนแล้วก็ให้ตั้งข้อสังเกตเลยว่าถ้าคนที่บอกว่ามาเป็นชุดๆเนี่ยมาสมัครวันสุดท้ายเนี่ยใช่แน่เลยครับไม่ใช่วันสุดท้ายวันเดียวครับทยอยกันมาหมดเลยผมยกตัวอย่างที่อำเภอเมืองเชียงใหม่เนี่ยนะครับมีคนเข้ามาอยู่ประมาณเกือบ10คนมาสมัครพร้อมกันหมดเลยแล้วก็หน้าตาเลือกๆละๆคือไม่รู้จะทำยังไงคือลายมือเนี่ยดูวิธีเขียนดูการลีลาการเขียนหนังสือในเซ็นใบสมัครเนี่ยก็บอกชัดเจนเลยว่าไม่คุ้นชินกับการเขียนหนังสือนานๆแม้จะจบป.6 ม.3 มาก็ตามแต่เนื่องจากไม่ได้เขียนนานเพราะมัวไปทำงานอย่างอื่นเก่งอย่างอื่นนะเพราะนั้นก็มาเขียนกักกันแบบนี้นะเป็นยังไงครับมาวันแรกก็ถามกันใหญ่เลยเขียนตรงไหนเขียนยังไงมีคนช่วยกันหมดเลยนะครับปรากฏว่าทุกคนรู้หมดเลยว่านี่เป็นกลุ่มจะตั้งกันมานั่งรถมาพร้อมกันแล้วก็ถามกันมีคนช่วยจัดการทั้งหมดเลยอ๋อจัดกันมาหมดแล้วปรากฏว่าอีกอำเภอหนึ่งมีคนมาโทรมาบอกผมว่าพอรับเงินหรือคุยกันมาหมดแล้วนะเขาบอกว่านี่ต่อไปเมื่อจะไปสมัครวันพรุ่งนี้เนี่ยห้ามไปเป็นกลุ่มนะให้แยกกันไปกลุ่มละ2คนแล้วก็อย่าทำเสียงดังที่อำเภอน่ามีอย่างนี้ด้วยนี่แสดงว่าก็คือว่ามันมีการจัดตั้งกันตั้งแต่ระดับอำเภอใช่ไหมฮะจะตั้งจริงๆมันเป็นปัญหากติกาทีนี้เราจะไปมันก็มีคนถามว่าเมื่อกติกามันเป็นปัญหาอย่างนี้เราจะไปด่าเขาได้ไงว่าเอาเขาก็ทำมันเปิดช่องให้เขาทำถูกต้องก็ผมมีประเด็นหนึ่งฝากนะคือตอนที่คิดทำระบบนี้ตั้งแต่ต้นเนี่ยมีการคุยกับใครวงอื่นไหมคนอยู่ในวงพรรคการเมืองหรือกลุ่มก้อนต่างๆที่รู้เนี่ยนะเพราะมีข่าวมาอีกบอกว่าพรรคการเมืองบางพรรคเนี่ยเตรียมการเรื่องนี้มาประมาณ1ปีแล้วนั่นแน่ขนาดนี้เลยนะครับแต่ว่าที่ผมรู้เนี่ยก็คือว่ากลุ่มครูเนี่ยมีการส่งคนไปศึกษากลยุทธ์เหล่านี้ผมไม่ทราบว่าเขาได้ยินมาจากใครแต่เขาบอกว่าโอ้ถ้าจะต้องใช้คนเท่านี้ควยกันแล้วต้องการคนแค่นี้เนี่ยมันต้องไประดมหาครูที่เกษียณแล้วเนี่ยมาช่วยกันทำนะเขาก็มีการเตรียมกันเลยถ้าเช่นนั้นถ้ากลุ่มครูนะครับหรือกลุ่มอสมคิดการกันได้ขนาดนี้แล้วทำไมกลุ่มพรรคการเมืองเขาไม่คิดมาแต่ต้นหรือเขาไม่มีสายสวนกลในมีพรรคพวกที่ทำรัฐธรรมนูญฉบับ2560นี่ออกมาแล้วว่านี่
การเลือกตั้งสว.ในปี2567เนี่ยจะมีวิธีการจัดการที่แปลกไปนะเพราะนั้นต้องเตรียมการกันผมอยากจะเชื่อว่าเขารู้กันมาแต่ต้นแล้วจึงมีการเตรียมการกันมาหมดแล้วอาจารย์คือในมุมนี้เนี่ยจริงๆก็คือกลุ่มครูเองที่อาจารย์ว่านี่เขาก็จัดตั้งใช่ไหมฮะแต่เขาก็เขาจัดตั้งแต่เขามุ่งมั่นที่จะมาแก้ปัญหาแล้วก็เหมือนกับว่าเขาก็มีความเป็นอิสระของเขาพอสมควรเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองแต่สุดท้ายก็คือว่าเขาสู้ไม่ได้เพราะว่ากำลังของเขาน้อยกว่าหรือเขาไม่ได้คนทั่วประเทศน้อยกว่าอันที่สองไม่มีคนทั่วประเทศมันมีกลุ่มเฉพาะบางภาคเท่านั้นเองนะครับแล้วเราอย่าลืมนะครับคนเราแต่ละคนเนี่ยมันก็สังกัดพรรคการเมืองคนละพวกกันอยู่แล้วมีการชวนกันมีการต่อรองเจรจากันอยู่แล้วเพราะนั้นหลายกลุ่มก็แยกย้ายกันไปนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะมีเรื่องหนึ่งเล่าให้คุณฟังที่ผมสะเทือนใจนะครับคืออาจารย์ท่านหนึ่งเนี่ยทำงานด้านสิทธิสตรีส่งเสริมบทบาทการทำงานของสตรีเนี่ยอาจารย์ท่านนี้ก็ไปหลายจังหวัดครับเชียงใหม่ลำพูนลำปางแพร่น่านสนิทสนมกับคุณผู้หญิงของภาคต่างๆจังหวัดต่างๆเนี่ยมากเลยนะมีปรากฏว่าพอในที่สุดแล้วแกคิดว่าต้องไปลงไปช่วยกันนะไปสมัครแล้วก็เมื่อไปแล้วก็โทรหาขอเจอขอนัดคุยกันกินกาแฟกันแล้วก็ขอเสียงขอคะแนนเสียงเลยนะเรามาแลกกันไหมคุณลงชั้นลงคุณอะไรต่างๆเหล่านี้ปรากฏว่าผู้หญิงหลายคนที่แกได้เจอเนี่ยก็มองซ้ายมองขวาแล้วก็ลากกันไปนั่งคุยในจุดหนึ่งเนี่ยแล้วน้ำตาก็ไหลออกมาเลยบอกว่ารักอาจารย์มากอยากช่วยอาจารย์มากเลยแต่ด้วยความรักแล้วก็เป็นคนซื่อๆจะบอกกันเลยนะก็คือว่าได้รับปากกับจุดๆไปแล้วนะแล้วอีกคนหนึ่งก็มาอีกรายหนึ่งก็คือไม่ใช่รับปากนะครับรับวิตามินบางเม็ดมาแล้วด้วยเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเสียใจด้วยอาจารย์ไม่สามารถช่วยอาจารย์ได้ตรงไปตรงมาอย่างนี้เลยครับแล้วอาจารย์นี่ตกชั้นไหนครับอำเภอผมตกไม่หมายถึงว่าอาจารย์ผู้หญิงที่ที่พูดถึงเนี่ยอ๋อที่จังหวัดครับที่จังหวัดตกที่จังหวัดที่จังหวัดเพราะที่อำเภอเนี่ยคนยังไม่เยอะเท่าไหร่ยังมีโอกาสหลุดขึ้นมาได้แต่พอมาถึงจังหวัดก็หลุดเลยเพราะเจอแต่ละกลุ่มเนี่ยนะนัดเจอกันขอคะแนนจากเพราะอย่างเชียงใหม่มันมีตั้ง25อำเภอเยอะมากนะครับเพราะนั้นพอมาแต่ละทีเนี่ยก็เห็นเลยนะครับมาเป็นชุดโอ้โหมาเป็นชุดกลุ่มสตรีมาเป็นชุดมีรถคันใหญ่มารับมาแล้วก็พาไปกินอาหารไปพักที่ไหนเลยชัดเจนมากเลยก็มีการจัดตั้งที่ชัดเจนเป็นระบบระเบียบมากทีนี้ถ้าเราเทียบการที่กลุ่มครูจัดตั้งแล้วกลุ่มของพรรคการเมืองเขาจัดตั้งมันก็มีคนโต้แย้งว่าแล้วเราจะไปเอาผิดเขาได้ยังไงในเมื่อก็จัดตั้งเหมือนกันแต่แพ้เขาอะเพราะว่าเขาเป็นพรรคการเมืองแล้วเขาจัดตั้งเป็นกลุ่มจังหวัดของเขาเข้ามาจนกระทั่งแบบบุรีรัมย์ได้14คนอย่างเงี้ยครับคือต้องไปดูอย่างนี้ครับว่ามันมีกฎหมายมาตราใดข้อใดที่ห้ามเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นเรื่องเงินนะแต่ก็ต้องไปหาต่อว่าเราตรงมีหลักฐานไหมใช่ไหมก็คงอย่างที่คุณว่านะถ้าทางคงไม่ได้หรอกใช่ไหมครับเพราะเขาปิดกันหมดแล้วแต่ผมอยากเรียนอย่างนี้ครับผมคิดว่าเราเรียนรู้ระบบการผมขออนุญาตใช้คำว่าจัดตั้งนะครับผมไม่อยากคือมีรู้สึกจะเป็นมติชนหรือไทยรัฐเนี่ยพูดดีมากเลยคือว่าการประเทศไทยมีการเลือกตั้งสว.มาแล้ว13ครั้ง12ครั้งมีทั้งการเลือกตั้งและแต่งตั้งแต่เขาใช้คำว่าลากตั้งนะครับแต่การเลือกครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่คำว่าเลือกตั้งไม่ใช่คำว่าลากตั้งแต่เป็นจัดตั้งเพราะมีการจัดกลุ่มเข้ามาเป็นชุดสู้กันเลยดูเดือดมากเลยทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้ครับผมคิดว่าเนื่องจากไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยที่คุณพูดเมื่อกี้เนี่ยผมว่าประเด็นคือนี่เป็นโอกาสสำคัญมากนะครับที่ผมประยุกต์หลายฝ่ายแล้วว่าเอ๊ะทำไมไม่ช่วยกันเขียนออกมาเป็นเล่มเลยนะเป็นประวัติศาสตร์การเมืองครั้งสำคัญเลยคราวนี้ว่าแต่ละคนมีประสบการณ์ยังไงยโสธรเป็นไงบางลำพูหนองบัวลำพูเป็นยังไงปัตตานีเป็นยังไงสงขลากาญจนบุรีเป็นยังไงยโสธรเป็นไงแล้วมาคุยกันเล่าเรื่องเหล่านี้แล้วก็รวมเป็นเล่มๆออกมาเลยคือผมคิดว่าบทเรียนจากการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ย
คือรวมข้อมูลจากฝ่ายต่างๆให้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ของประเทศเราเลยว่านี่คือระบบการจัดตั้งที่สุดยอดมากแล้วก็เมื่อมีกลุ่มบางกลุ่มเนี่ยสามารถระดมกันได้ถึงร้อยกว่าคนเนี่ยผมว่าโอ้โหก็แสดงว่าเขาบรรลุเป้าหมายแล้วก็ต้องถามต่อไปอีกว่าแล้วเป้าหมายนอกเหนือไปจากชัยชนะคือมีคนของเขาเยอะแยะเข้าไปนั่งอยู่เต็มสว.แล้วเนี่ยเขามีเป้าหมายอะไรมากกว่านั้นไหมโอ้โหน่าศึกษามากครับครับทีนี้โอ้แต่อาจจะต้องให้คนอุดรเขียนด้วยครับอาจารย์อุดรไม่มีสว.สักคนเลยถูกต้องครับโอ้ถูกต้องครับว่าทำไม9จังหวัดไม่มีเลยใช่ไหมครับมาได้ยังไงแล้วก็ต้องขอความรู้ยกมือไหว้เลยนะโอ้โหทำไมบางจังหวัดต้องมีตั้ง10กว่าแห่ง14คน14คนน่าสนใจมากน่าสนใจมากครับน่าสนใจมากครับประเด็นคือ10กว่าคน10กว่าคนประเด็นคือมันมีคำถามว่าเราต้องยอมรับผลการจัดตั้งสว.อย่างนี้ใช่ไหมเรายอมรับในเมื่อถ้าสมมติว่ากฎหมายไหนก็เอาผิดไม่ได้หรือไม่มีหลักฐานใช่ไหมครับครับนะอย่างกรณีอย่างผมยกตัวอย่างเนี่ยผมไม่มีหลักฐานว่าผมไปลงคะแนนเอ้าเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรก็มีแต่เขาไม่ใช้เรื่องพวกนี้เขามีแต่พิจารณาชื่ออย่างเดียวผมก็ไม่รู้จะร้องเรียนยังไงนะแล้วก็มีคนมาบอกผมว่าโอ้ไม่บอกกันจะร้องเรียนตั้งแต่วันนั้นจะวิ่งไปที่ศาลไปวิ่งบอกไอ้พวกเรานี่มันเก่งแต่เรื่องเรียกร้องให้สังคมเป็นธรรมนะแต่พอเจอกับตัวเองแล้วงงทำเคลื่อนไม่ออกเลยตอนนั้นยังงงกลับมาเลยกลับบ้านมาเราไม่ได้ลงแล้วเสียดายแต่กรณีนี้เนี่ยคือยอมรับว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศนี้ยอมรับว่าระบบการเลือกตั้งคราวนี้มันเป็นอย่างไรแล้วสิ่งที่จะสนุกมากเตรียมการต่อไปก็คือว่าเอาละถ้ามีตัวเลขบอกว่ามันเป็นชุดอย่างนี้นะครับมันก็จะบอกเราเลยครับต่อจากนี้ไปเมื่อมีการประชุมเนี่ยดูซิว่าบุคคลที่เราศึกษาหารือออกมาเป็นชุดๆเขาจะสำแดงเดชแสดงบทบาทในการเป็นสว.ของเขาอย่างไรมีความเห็นเสนออะไรมีประเด็นอะไรที่เขาจะแสดงให้เห็นเขาจะเปิดโปงปัญหาบ้านเมืองหรือเขาจะผลักดันให้สว.เนี่ยมีบทบาทอย่างไรต่อสังคมไทยต่อไปอย่างไรอันนี้ต่างหากมันจะพิสูจน์มันตอกย้ำแล้วเห็นไหมก็ถ้าคุณจัดตั้งมาผมยกตัวอย่างง่ายๆสมมตินะครับผมเป็นพ่อค้าขายน้ำเต้าหู้กับปลาท่องโก๋นะครับแล้วได้มาเนี่ยมาเขียนลงเฟซกันบอกว่านี่ไปดูถูกกันจบป.7ทอดปลาท่องโก๋แล้วดูถูกการศึกษาได้ยังไงไม่มีเราไม่ดูถูกการศึกษาของคุณแต่เราอยากรู้ว่าการที่คุณเข้ามาเนี่ยคุณมาแสดงบทบาทอย่างไรต่อประเทศต่อสวุฒิสภาที่เป็นองค์กรที่ใช้เงินเดือนอันเป็นภาษีอากรของประชาชนแล้วคุณรู้ไหมว่าอำนาจหน้าที่บทบาทของสว.มีอะไรบ้างพอออกมาแล้วเนี่ยเราก็เช็คต่อเลยครับจากนี้ไปประชาชนทั่วประเทศสื่อมวลชนเฝ้าดูเลยจากนี้ไปเป็นเดือนๆเลยนะครับว่าทำอะไรบ้างมีบทบาทผลงานอะไรบ้างแล้วมันคุ้มไหมกับเงินภาษีของอากรของประชาชนที่จ่ายไปกับสว.แบบนี้เราไม่คุยเรื่องการศึกษาเลยเราไม่คุยเลยเราไม่คุยเรื่องอาชีพด้วยแต่เราอยากรู้เลยว่ามาแล้วอาชีพแบบนี้การศึกษาแบบนี้ความรู้ความสามารถแบบนี้เป็นข้าราชการประจำใช่ไหมเป็นแบบนี้นะเป็นนักร้องนักมวยอะไรต่างมีอาชีพต่างๆเหล่านี้แล้วเช็คกันแบบวิชาการได้เลยครับอาชีพต่างๆที่หลากหลายในวุฒิสภาเนี่ยมีบทบาททำอะไรบ้างที่จะส่งเสริมเกียรติคุณบทบาทของสว.ในช่วง5ปีต่อจากนี้ไปครับเอาเลยสนุกแน่นอนคำถามก็คือว่าทำไมถึงต้องมีคำโต้มีคนมาโต้แย้งแทนว่าอย่าไปดูถูกคนอย่าไปดูถูกอาชีพทั้งที่ความจริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าดูถูกการศึกษาหรืออะไรแต่หมายถึงว่าเขาควรจะเป็นครับเขาควรจะเป็นตัวแทนอาชีพนั้นถ้าเขาเป็นจบป.7แต่เขาเป็นตัวแทนสหภาพแรงงานมันไม่ได้มีปัญหาเลยแต่นี่มันก็คือเขาไม่ได้เป็นตัวแทนอะไรสักอย่างเลยเขาเป็นนอมินีมากกว่าคนเลือกก็ไม่รู้จักด้วยซ้ำไป
นะแล้วที่บอกว่ามีใบออกมาเลยนะเลือก74 28 22 23อะไรนั่นน่ะก็คือว่ามันความจงรักภักดีต่อเบอร์ที่ได้รับมอบหมายมาแล้วมีคนหนึ่งที่ไปลงเนี่ยบอกผมว่าวันสุดท้ายที่เมืองทองเนี่ยบอกว่าเขาให้เอาอะไรนะสว3คือประวัติของสวแต่ละคนนะประวัติคนละหน้าเนี่ยเข้าไปด้วยปราเขาก็สบายใจกันเขาจะได้ไปตัดสินข้างในเลยว่าเขาจะลงเบอร์ไหนปรากฏว่าเป็นไงครับเช้าวันนั้นมีประกาศออกมาไม่ให้เอาสว3เข้าโอ้โหคนเหล่านี้ตกใจเลยจะทำยังไงเนี่ยจะตัดสินยังไงเพราะว่าเราไม่รู้จักผู้สมัครคนอื่นโอ้โหหนักใจเลยแล้วก็บอกมาเลยนะครับว่าการเลือกตั้งไม่สบายใจเลยเพราะว่าไม่รู้จักจริงๆคุณสมบัติที่เตรียมมามันเยอะไม่พอเพราะฉะนั้นก็ต้องปล่อยกันไปอ่ะนะฮะมีเรื่องตลกเล่าให้คุณฟังนะครับก็คือว่าในการสมัครครั้งนี้เนี่ยเนื่องจากเวลามันกระชั้นมากพอให้สว3คือประวัติแต่ละคนอ่านมาเนี่ยมันเยอะแล้วก็ไปเดินทางไปกรุงเทพเนี่ยเจอคนนั้นคนนี้ก็สนุกสนานมากก็แทบไม่มีเวลาที่จะมาเน้นอยู่กับการอ่านประวัติหรอกแล้วก็ต้องคุยคนนั้นคนนี้โอ้คนนี้มาจากหนองบัวลำภูไม่เจอกันนานแล้วคิดถึงยโสธรขอเจอกันยุธยาขอเจอกันก็เหลือเวลาน้อยเขาสารภาพผมเลยยังไงรู้ไหมเขาเปิดขึ้นมาอ่านก็ดูหน้าหนึ่งหน้าสองเป็นไงครับก็ขึ้นต้นด้วยผู้สมัครกอไก่จำได้นี่คนนี้หน้าตาน่ารักนิสัยดีอ่านปัดย่อๆก็ดีเอาคนนี้เลยกอไก่แน่เห็นไหมฮะก็ได้แค่นี้เพราะเวลามันน้อยแล้วไม่มีอย่างอื่นแล้วก็เลยเป็นอย่างนี้ไปอาจารย์ทีนี้หมายถึงว่ามีคนเปรียบเทียบว่าก็คือตอนเนี้ยมันมีหลายคนพยายามจะไปยื่นให้ล้มการเลือกตั้งแต่ว่าก็มีหลายคนบอกว่าโมฆะให้เป็นโมฆะหลายคนก็บอกว่าไม่สนับสนุนไม่อยากให้ล้มเดี๋ยวกลัว250สว.อยู่ต่อมันเป็นไดเลม่านะว่าตกลงเราจะต้องยอมรับอย่างนี้หรือว่าจะแบบเอายอมรับเพราะกลัวว่าเดี๋ยว250สว.อยู่ต่อการเรียกร้องให้โมฆะเนี่ยนะครับก็ต้องมีมาตรการทางกฎหมายหลักการทางกฎหมายที่ชัดเจนสอบไปชัดเจนเลยว่ามันไม่ได้แต่ที่ถ้าเราคุยกันแบบนี้แล้วอย่างที่เรียนเมื่อกี้เนี่ยหาหลักฐานมาไม่ชัดเจนอะไรต่างๆไม่ได้เนี่ยก็ได้แต่เรียกร้องไปอีกฝ่ายจะว่ายังไงล่ะนะเมื่อวานผมเจอเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาบอกนี่คุณคิดดูนะถ้าฝ่ายที่เขาวางแผนมาจัดการเลือกตั้งครั้งนี้แล้วประสบความสำเร็จคือได้ร้อยกว่าเอาร้อยกว่าก็พอแล้วนี่ใช่ไหมครับบวกคนอื่นอีกเนี่ยนะจะมาเรียกร้องให้แก้ไขรัฐธรรมนูญก็ไม่ได้เพราะเสียงไม่ถึง67เพราะฉะนั้นแล้วก็อยู่ต่อไปถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยทุกอย่างก็เป็นไปตามความปรารถนาอยู่แล้วก็ไม่ต้องยุบเนี่ยเห็นไหมฮะไม่ต้องโมฆะแล้วทีนี้ประเด็นมันคือว่าตกลงถามจริงๆเลยว่าถ้าจะทำให้โมฆะเนี่ยจะทำอย่างไรที่จะมีฐานอย่างชัดเจนประการที่สองถ้าจะกลับไปอยู่อย่างกลุ่มเก่าอย่างเงี้ยนะคือมันก็เหมือนหนีเสือป่าจระเข้นะผมว่านะฮะแต่ว่าชุดเก่าเนี่ยเขาสำแดงฝีมือมาแล้วหลายปีเรารู้กันอยู่ใช่ไหมครับทีนี้มาชุดใหม่เนี่ยผมไม่ถึงกับว่าไม่เห็นด้วยกับการเรียกร้องให้โมฆะนะครับแต่ผมตั้งประเด็นว่ามันมีความเปลี่ยนไปได้แค่ไหนในเมื่อหลักฐานพยานต่างๆอย่างที่คุณพูดเมื่อกี้เนี่ยว่ามันไม่ได้ชัดเจนอะไรเลยมันเป็นการคาดคะเนการเรียนรู้แล้วก็ฟังจากกลุ่มต่างๆนี่ผมฟังเฉพาะจากเชียงใหม่10กว่าอำเภอคุยกันเนี่ยก็สนุกขนาดนี้คิดดูนะว่าถ้ามีสถานีวิทยุหรือรายการบางอย่างเนี่ยระดมพี่น้องมาแต่ละจังหวัดเล่าถึงเรื่องประสบการณ์จากอำเภอสู่จังหวัดจากจังหวัดสู่เมืองทองธานีเนี่ยคุณว่ามันจะสนุกขนาดไหนเพราะนั้นผมก็เลยคิดว่าอ่ะถ้าสมมุติว่ามันโมฆะไม่ได้ใช่ไหมครับก็ต่อไปนี้ก็เอาเลยครับ1สื่อมวลชนเข้มแข็งจับมือกันเลยต่อไปนี้จะมีสว. Watch ติดตามการทำงาน5ปีต่อจากนี้ไปอันที่1อันที่2เปิดกลุ่ม Watch องค์กรภาคประชาสังคมประชาชนเข้มแข็งพลเมืองเข้มแข็งติดตาม2อันที่3
ผู้สมัครสวทั้งหลายจะรวมกันได้ไหมแต่ละจังหวัดมาร่วมมือกันเลยนะถึงคุณจะแพ้แต่คุณอย่าลืมนะครับคุณได้เสียไปคนละ 2,500 แล้วก็เดินทางข้ามน้ำข้ามห้วยข้ามเขานะมาเลือกตั้งจากอำเภอสู่จังหวัดจากจังหวัดลงกรุงเทพด้วยไม่มีเงินใครให้มาสักบาทเสียขนาดนี้แล้วรักกันมาขนาดนี้แล้วสวผู้พลาดหวังในแต่ระดับนะจะจับมือกันเป็นจังหวัดมารวมทีมกันไหมนะเพราะบางคนอาจจะมีเพื่อนได้เป็นขอไปเป็นผู้ช่วยหรืออะไรก็ต้องมีเนี่ยเข้าไปช่วยกันเป็นผู้ช่วยเป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรนี่อาจจะมีเงินเดือนบ้างแต่ไม่สนใจตรงนั้นประเด็นคือคนที่มีบทบาทแล้วก็รู้สึกอยากมีบทบาทมากกว่านี้เนี่ยจะติดตามการทำงานของสวชุดนี้ไหมทั้งในเรื่องของการสร้างสรรค์นะครับเช่นเสนอประเด็นสำคัญบางประเด็นให้คนที่เป็นสวที่เรารู้จักเคยจับมือมาแล้วเคยลงคะแนนให้คุณด้วยคุณจะทำอะไรนะแล้วก็อันไหนที่ไม่ถูกต้องเราจะเปิดเผยเราจะวิพากษ์วิจารณ์เราอยากเห็นการเอาเงินภาษีของประชาชนไปใช้อย่างถูกต้องมีเหตุมีผลเป็นประโยชน์ต่อสังคมจริงๆครับคือสรุปก็คือเราไม่ควรไปเห็นด้วยกับการที่จะไปร้องให้ล้มเลือกตั้งล้มเลือกสวไม่ใช่เลือกตั้งล้มการจัดตั้งสวเนี่ยแต่ว่าเราก็ผมมีนิดเดียวแต่เราก็เห็นว่ามันไม่ชอบทำวิธีการกับมันไม่ชอบทำแล้วเราควรจะตั้งทีมตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นสื่อไม่ว่าจะเป็นผู้สมัครใช่ไหมฮะครับครับผมมีสองของเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือผมเรียกร้องให้ต่อจากนี้ไปเนี่ยเปิดเวทีคุยเปิดโปงประสบการณ์ของผู้สมัครสวแต่ละแห่งนะหรือคนที่เข้าไปอยู่ผมมีเรื่องเล่าให้คุณฟังอีกเรื่องหนึ่งนะผมคิดว่าการเลือกสวครั้งนี้เนี่ยมันมีแง่มุมบางแง่มุมเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์จิตวิทยากับคนนะครับผมเล่าให้คุณฟังยกตัวอย่างเช่นผมสนิทกับคนหนึ่งพอสมควรนะครับวันหนึ่งผมเจอเขาแล้วเขายิ้มกริ่มเขาบอกว่าเขาได้มาแล้วผมถามว่าเท่าไหร่เขาชูนิ้ว7คือเขาได้มา7,000ผมก็เซลไงอีทำไมนิดเดียวนะคือ 2,500 เป็นค่าสมัครนะครับแล้วก็ไปเสียค่าใบรับรองแพทย์อีก100ไปค่าถ่ายรูปอีก150นะก็ 2,000 กว่าเกือบ 3,000 ใช่ไหมตรงคุณได้แค่เนี้ยเขาก็ยิ้มใหญ่แบบมีความสุขในที่เขาได้มานะแล้วผมก็ถามเพราะว่าก้าวหน้าด้วยกันคุยด้วยกันมาก่อนเนี่ยคุยเรื่องการเมืองกันมาก่อนผมถามว่าบอกได้ไหมว่าใครโอ้โหยิ้มเลยครับแล้วผมก็รู้เลยว่าโอ้จะมาหวังขอข้อมูลจากหมอนี่ไม่ได้แล้วมันไม่บอกผมเลยนะผมก็พลิกใหม่เอางี้เดี๋ยวถ้าคุณได้เข้าจังหวัดนะคุณต้องเรียกร้องต่อนะ7,000นี่น้อยไปนะคุณต้องไปมากกว่านี้เขายิ้มใหญ่เลยแล้วเขาก็ได้จริงๆแล้วผมก็ได้เจอเขาอีกครั้งจริงๆนะคราวนี้แหมเจอขนาดนี้รักกันขนาดนี้ชี้ให้ได้เงินแล้วเนี่ยผมก็เลยถามเลยตกลงมาถึงจังหวัดแล้วได้เพิ่มอีกเท่าไหร่โอ้โหคราวนี้ยังไม่ทันถามเลยว่าใครให้พูดออกมาพูดปฏิกิริยาเขาว่าไงรู้ครับตกลงว่าได้ไหมได้เท่าไหร่ใครให้ยังไม่ทันถามนะครับแค่นี้ก็ยิ้มแล้วไม่บอกเดินหนีเลยครับแค่นี้ก็ไม่ได้ผมตกลงผมได้ข้อมูลสักอย่างเลยได้ก็ไม่รู้ได้หรือเปล่าใครให้ก็ไม่ยอมบอกแล้วคือที่ผมจะบอกคุณก็คือว่าผมบอกโอ้โหการเลือกตั้งสวนี่มันมีประเด็นสำคัญอันหนึ่งคือมันทำให้คนที่เคยรักกันเนี่ยนะเคยบอกอะไรกันเนี่ยมันบอกกันไม่ได้ขนาดนี้เลยนะครับทำให้ผมรู้สึกว่าโอ้โหเพื่อนรักของผมทำไมอย่างเงี้ยแย้มหน่อยหนึ่งนะมันก็ไม่ได้กลุ่มไหนก็ไม่ได้ไม่มีเลยเนี่ยที่หนึ่งนะครับอันที่สองที่ผมได้ยินมาจากคนอื่นแล้วผมคิดว่าจริงก็คือเพราะผมได้เจอกับตัวเองด้วยก็คือว่าตอนแรกเนี่ยจะลงเพื่อเลือกคนอื่นนะครับทำหน้าที่เป็นตัวหนุนดันให้คนอื่นเป็นปรากฏว่าพอตัวเองได้ติดระดับเพอแล้วเนี่ยท่าทีเปลี่ยนไปนะท่าทีเปลี่ยนไปก็คืออยากติดที่จังหวัดแล้วไม่ขอเป็นรองแล้วอยากจะเป็นนะอันต่อไปก็คือพอติดจังหวัดแล้วก็มุ่งไปที่โอ้โหเมืองทองเลยทีนี้จะเป็นแล้วทีนี้โอ้โหการแสดงตัวการติดป้ายอะไรต่างๆเนี่ยไปไกลกว่าที่คิดเยอะเลยก็คือว่ามันสามารถเปลี่ยน
ปลี่ยนคนบุคลิกหรือความคิดของแต่ละคนในแต่ละขั้นได้เลยครับอาจารย์ถ้าเรามองกลับไปทีว่าการที่สวกลุ่มอาจจะเรียกว่าเราเชื่อว่าเกินครึ่งอยู่ในเมืองพักอยู่ในพักการเมืองพักหนึ่งเนี่ยซึ่งเขาเรียกกันว่าสวสีน้ำเงินเนี่ยนะฮะแล้วพักการเมืองอันเนี้ยคือเป็นพักการเมืองที่เล่นการเมืองแบบวิถีทางแบบที่เราเรียกกันว่าบ้านใหญ่อุปถัมภ์แบบเต็มๆไม่ได้มีไม่ได้เป็นการเมืองนโยบายไม่ได้เป็นการเมืองอุดมการแต่ว่าดูเหมือนจะวางตัวเป็นฐานการเมืองหลักของฝ่ายอนุรักษ์นิยมในอนาคตเสียด้วยซ้ำไปเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับการเมืองไทยในครั้งหน้าก็ต้องดูว่าบทบาทของวุฒิสภาต่อจากนี้ไปมีอะไรบ้างถ้าที่ผมได้ยินมาก็คือถ้าจะแก้กฎหมายถ้าแก้รัฐธรรมนูญต้องใช้เสียงเท่าใดใช่ไหมเสียงถึงหรือเปล่าต่อไปรับรองหรือพิจารณากฎหมายร่างกฎหมายที่เสนอขึ้นมาจากสภาล่างครับดูที่เขาจะมีบทบาทอะไรนะครับและ3พิจารณารับรองข้อเสนอในการแต่งตั้งองค์กรอิสระต่างๆโอ้โหก็ดูโอ้โหบทบาทสำคัญทั้งนั้นเลยก็ดูเลยครับว่าถ้าหากว่ามีองค์กรหนึ่งองค์กรใดที่มีเสียงได้เยอะขนาดนี้เนี่ยก็ลองดูสิครับว่าเขาจะสำแดงฝีมือได้ขนาดไหนนะคะแนนจะออกมาพรึบสะพรึบขนาดไหนแล้วก็หรือว่ายังขาดเกินหรือว่ามันทะเลาะ กันหรือมันขัดแย้งกันมันจะแสดงออกมาให้เราเห็นเลยนะฮะเพราะผมถือว่าถ้าพวกเราแต่ละฝ่ายนะติดตามเฝ้าดูการทำงานของกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเราก็เห็นเลยนะว่าสิ่งที่คุณพูดเมื่อกี้เนี่ยว่าถ้าเขากลุ่มได้เนี่ยทิศทางของเขาจะไปถึงไหนทำอย่างไรถ้าเขาคุมเสียงได้เกินครึ่งใช่ไหมฮะเอาในทางการเมืองก่อนว่าในแง่ของการผ่านกฎหมายบางฉบับอาจจะไม่สำคัญแต่บางฉบับที่มันสำคัญและเป็นเรื่องของรัฐบาลสำคัญอะไรเงี้ยครับมันจะเกิดอะไรขึ้นในเมื่อแบบสมมติว่าเราพูดกันตรงๆว่าเพื่อไทยไม่มีสวแทบไม่มีเลยใช่ไหมฮะแต่สวไปอยู่ในมือพรรคร่วมรัฐบาลอย่างเงี้ยครับมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสมมติว่าอำนาจต่อรองเขาก็ต้องสูงผมคิดว่าอำนาจต่อรองสูงนั้นจริงแต่ประเด็นคือต่อไปนี้เนี่ยจะเป็นการเริ่มบทบาททางประชาบทบาทในการตรวจสอบของภาคประชาชนเต็มที่ละคือ1สื่อมวลชนต้องมีบทบาทในการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายต่างๆที่จะส่งผลกระเทือนกระทบต่อสังคมยังไงใช่ไหมครับแล้วก็เปิดเผยเรื่องนี้แล้วองค์กรภาคประชาชนกลุ่มต่างๆที่มีอยู่ในประเทศของเราเนี่ยจะต้องติดตามตรวจสอบเรื่องเหล่านี้แล้วก็ถกกันวิพากษ์กันจัดรายการนำเสนอกันเลยว่ามันออกมาได้ยังไงกฎหมายเหล่านี้แล้วมีปัญหายังไงเพราะนั้นเป็นไปได้อย่างยิ่งว่าการปะทะหรือความขัดแย้งระหว่างภาครัฐบาลในรัฐบาลในนามประชาธิปไตยที่ว่าเนี่ยกับภาคประชาชนเนี่ยก็จะเข้มข้นมากขึ้นอย่างแน่นอนทีนี้ไปที่เรื่ององค์กรอิสระคนจำนวนมากจะรู้สึกว่าอันเนี้ยมันจะเป็นภาวะที่เมื่อพรรคการเมืองพรรคนั้นเนี่ยคุมเสียงได้เกินครึ่งสวมันกลายเป็นว่าคนที่จะเป็นองค์กรอิสระเนี่ยต้องไปขอไฟเขียวเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันจะกลายไปสู่ภาวะที่แบบว่ามันเลวร้ายอย่างมากเลยหรือเปล่าเพราะว่าเขาก็เป็นนักการเมืองแบบสีเทาอะเขาค่อนข้างจะใกล้ดำด้วยซ้ำไปอย่างเงี้ยแล้วเขากลายเป็นคนที่แบบมันมีอำนาจมีใบสั่งที่จะชี้ได้ว่าใครเป็นองค์กรอิสระตัวเนี้ยมีคนกังวลเยอะหมายความว่าที่คุณคาดคะเนก็คือคาดคะเนว่าจะมีคนจำนวนไม่น้อยด้านหน้าเข้าไปขอสมัครขอมีส่วนเข้าไปมีบทบาทในองค์กรอิสระมากขึ้นใช่ไหมครับใช่ครับเพราะสวเป็นคนรับรององค์กรอิสระและเขารู้ด้วยว่ามีใครมีกำลังมากพอที่ยกมือแล้วเขารู้ด้วยว่าต้องมีรายการใครคุมเสียงเกินครึ่งใครจะไปหาใครจะไปฝากรักใครจะเอาขนมเอาของดีๆไปมอบให้ฝากฝังตัวเองไว้ใช่ไหมครับก็อย่างที่เรียนเมื่อกี้ครับสูตรอันเดียวกันเลย
ก็คือว่าก็ได้เวลาที่ในเมื่อระบบการปกครองของเราเป็นระบบสภามีการตรวจสอบมีการนำเสนอชื่อมีการยกมือรับรองหรือไม่รับรองคำถามมีว่าภายใต้ชื่อที่นำเสนอมาแต่ละคนเนี่ยเขามีประวัติความเป็นมาอย่างไรแจ่มชัดชัดเจนสีขาวสีดำสีเทาอย่างไรสื่อจะมีบทบาทอย่างไรองค์กรประชาชนภาคส่วนต่างๆที่เข้าไปเกี่ยวพันอยู่เหล่านี้เนี่ยจะมีบทบาทให้ความรู้ให้การศึกษาแก่สังคมอย่างไรแล้วทำไมมันจึงออกมาเป็นแบบนี้องค์กรต่างๆมันออกมาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนะทำไมสีเทามันสะพรึกสะพรั่งแบบอะไรต่างๆเหล่านี้คือก็เป็นช่วงเวลาของการให้การศึกษาอย่างยอดเยี่ยมอย่างให้ประชาชนได้เรียนรู้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนเลยเอาเลยนะครับมาคุณอยากทำอะไรคุณก็ทำถ้าคุณไม่เกรงใจใครคุณก็เอาเสนอชื่อออกมาแล้วก็สารรับกันพรึบๆออกมาดูซิประชาชนจะว่ายังไงมันก็จะทำให้แบบแต่มุมกลับมันก็ดีนะฮะมันจะทำให้ความเครดิตขององค์กรอิสระอะไรทั้งหลายเนี่ยตกหายไปด้วยถูกต้องถูกต้องถูกต้องแล้วทำให้เรารู้ว่าทำไมประชาชนทำไมสื่อมวลชนสื่อมวลชนทำหน้าที่อะไรให้สังคมชัดเจนตอนนี้แล้วประชาชนต้องติดตามตรวจสอบไม่ใช่ว่าไปเลือกตั้งอย่างที่คุณก็รู้ดีที่พูดกันมาตลอดนะครับหน้าที่ของการเลือกตั้งประชาธิปไตยก็คือไปลงคะแนนวันเดียว4ปีแล้วก็ไม่สนใจไม่ใช่หน้าที่ของการเมืองเพราะมันกระทบกระเทือนชีวิตของทุกคนประชาชนทุกคนต้องใส่ใจสว.สส.ต้องมีบทบาทในการดูแลสิ่งเหล่านี้อ้าวแล้วทำไมสว.เป็นแบบนี้ทำไมสส.เป็นแบบนี้แล้วทำไมพรรคการเมืองบางพรรคที่บอกว่าจะมาเป็นรัฐบาลที่แข็งแกร่งรับใช้ประชาชนนึกถึงเลยนะครับคุณเศรษฐาคุณอุ๊งอิ๊งแต่ละคนเป็นยังไงตอนนี้ทำอะไรกันอยู่ช่วยกันกับบ้านเมืองให้มันออกมาดีๆได้ไหมโหทีนี้เรียกหากันหมดเลยนะครับรัฐบาลเพื่อไทยจะลำบากขนาดไหนการที่แบบตัวเองไม่มีสวเลยแต่ว่าพรรคร่วมรัฐบาลคุมสวได้เกือบหมดได้เกินครึ่งอย่างน้อยผมก็คิดว่าแบบนี้ได้ถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นอย่างนี้นะครับก็ได้เวลาแล้วที่คนของเพื่อไทยเนี่ยจะต้องพิจารณาบทบาทของตนเองว่าอะไรคือความต้องการของสังคมปัญหาของประชาชนจะแก้ยังไงแล้วจะมาปล่อยให้คนนั้นคนนี้หรือจะยอมให้การเมืองแบบเล่นพวกหรือเกรงอกเกรงใจกันนะยังอยู่ต่อไปได้หรือเปล่าเห็นไหมนี่ตรวจสอบทั้งที่คุณถามเนี่ยเยี่ยมมากเลยนะครับตรวจสอบทั้งส.ส.ทั้งสภาใครอยู่ไหนทำอะไรกันอยู่แล้วคนที่มาจากสว.เนี่ยได้ระบบเลือกตั้งจัดสรรหรือเลือกสรรหรือคัดกันมาแบบนี้เนี่ยอ๋อคนแบบนี้มาได้ยังไงนะแล้วก็ไมโครโฟนก็เข้าไปจ่อเลยว่าท่านสว.ทำไมคิดอะไรต่อเรื่องนี้มีท่าทียังไงยกมือให้ใครนะแล้วมายังไงโอ้โหผมว่าสนุกมากเป็นการให้ความรู้เป็นการทดสอบระบบประชาธิปไตยแบบนี้ที่ยอดมากผมว่านะครับเตรียมตัวได้เลยนะครับทุกฝ่ายมีคนแซวว่าผลเลือกสว.ครั้งนี้สะท้อนว่าเพื่อไทยจัดตั้งไม่เป็นหรือว่าไม่เห็นความสำคัญขนาดคุณสมชายซึ่งตอนแรกคนคิดว่าจะไปเป็นประธานสว.ยังสอบตกแล้วอีกฝ่ายเขาไม่ไว้หน้าเลยด้วยซ้ำผมคิดว่าอย่างนี้ครับเป็นไปได้หรือไม่ว่าตอนที่ท่านอดีตนายกมาลงที่เชียงใหม่เนี่ยผมจำได้ถ้าไม่ผิดเนี่ยรู้สึกท่านพูดวันนั้นแล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ไปประกาศเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามันมีการเตรียมการกันขนาดไหนนะครับมีการเตรียมการกันมากน้อยแค่ไหนแต่ที่แน่ๆก็คือว่าก่อนหน้านี้นะรู้ไหมว่าฝ่ายพรรคการเมืองอื่นนะเขาเตรียมการกันอยู่แล้วคุณเพื่อไทยคุณไปอยู่ที่ไหนคุณยังไม่มีการเตรียมการนะแล้วผมเข้าใจว่านะครับมีคนมาเล่าให้ผมฟังเนี่ยเขาบอกว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่แบบนี้แล้วก็มีฐานเสียงแบบนี้เนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วคนประเภทท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ออกมาช่วยนะแต่ปรากฏว่าคนเหล่านี้เพื่อมันไม่มีการจัดตั้งยาวทุกส่วนของกลุ่มอาชีพ20กลุ่มใช่ไหมครับเพราะพอมันเข้ามาถึงจังหวัดแล้วมันก็ได้แค่เนี้ยแล้วพอขึ้นไปสูงกว่านั้นไม่มีแล้วนะครับมันไม่มีแล้วเนี่ย
แล้วผมก็คิดต่อไปอีกว่าทำไมท่านถึงไม่รับเลือกตั้งอ้าวก็การจัดตั้งมันไปไกลขนาดไหนล่ะเห็นไหมฮะใครจะตั้งไปไกลกว่ามีคนมากกว่าคนนั้นก็ได้คุณจะตั้งไปไม่ถึงก็ไปไม่ได้อันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองนะครับน่ายินดีที่การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมีผู้สมัครหลายคนเลยนะครับที่เขาว่ากันว่า 40-50 คนเลยนะครับที่มีความรู้ความสามารถนะลาออกจากงานหรือไม่ต้องลาออกเพราะเป็นทำงานธุรกิจอยู่แล้วใช่ไหมครับมาลงสมัครด้วยจิตวิญญาณที่อยากให้บ้านเมืองดีขึ้นนะบางคนอาจจะเชียร์เพื่อไทยบางคนเชียร์ก้าวไกลบางคนเชียร์ภูมิใจไทยก็ว่ากันไปแหละแต่แน่ๆคือพวกเขามีความรู้ความสามารถเป็นช่างเทคนิคบางสาขาอาชีพแล้วก็มีความเป็นตัวเองเป็นตัวของตัวเองสูงที่จะไม่ถูกใครมาชี้นิ้วทำนั่นทำนี่เพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็พิสูจน์กันเลยว่าเมื่อเข้าไปแล้วก็ปรารถนาจะเป็นอ้าวก็วิ่งเต้นขอคะแนนอย่างที่ผมเรียนเมื่อกี้นี้แล้วเป็นยังไงครับในสุดแล้วเนี่ยถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยก็วิ่งหากันอย่างที่ผมบอกเนี่ยไม่มีเวลาก็กอไก่คนหนึ่งใช้ได้ละอย่างเงี้ยนะหรือผมไม่รู้จับฉลากเองหรือเปล่าโอวาแปะด้วยผมไม่แน่ใจนะครับเพราะนั้นไม่แปลกใจที่ทำไมคนเป็นอดีตนายกเนี่ยไม่ได้คะแนนเพราะว่าคนที่เข้าไปแต่ละคนเนี่ยเขาก็มีอเจนดาของเขาแต่ละอย่างใช่ไหมครับเขาต้องไปจับมือกับใครจะหาใครจะวิ่งเต้นไปต่อรองขอกับใครแล้วก็พอผมได้ฟังเรื่องเล่าซึ่งคุณก็คงได้ยินมาแล้วเหมือนกันนะครับก็คือว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะครับคนหลายคนที่ดูหน้าตาดีๆเนี่ยนะครับหลอกกันได้ง่ายๆคือไปจับมือกับทางอื่นแล้วมาบอกเราว่าจะลงให้แล้วก็ไม่ลงคะแนนหายไปพริบตาเดียวหรือมีรายการหักหลังกันอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันตกลงชะตากรรมของท่านอดีตนายกนะก็อยู่ในส่วนเหล่านี้แหละนะฮะก็คือเมื่อไม่มีการจัดตั้งที่แข็งแกร่งมันก็ออกมาเป็นอย่างนี้ไม่ว่าท่านจะทำอะไรดีมาแค่ไหนต่อประเทศชาติถึงตอนการเลือกตั้งในตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็คิดถึงตัวเองหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็พูดถึงบอกว่าคิดถึงตัวเองก็ได้แต่พูดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าฉันมากับกลุ่มใดฉันก็ต้องจงรับภักดีต่อกลุ่มนั้นเพราะไม่งั้นคะแนนจะหลุดไปด้วยเหตุนี้ก็อธิบายได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับบอกว่าคนที่ได้ที่หนึ่งถึงที่หกในแต่ละกลุ่มเนี่ยคะแนนโอ้โหเกาะกลุ่มกันแน่นหนาสุดยอดมากเลยก็แสดงว่าประสิทธิภาพดีมากยอดเยี่ยมมากเราถึงมองกันว่าสวจะตั้งมี120คนไงที่1ถึง6 20กลุ่มถึงผมว่าน่าฟังแล้วก็มีหลักฐานจริงๆใช่ไหมครับหลักฐานเชิงประจักษ์เราเห็นอยู่มันเป็นหลักฐานแต่ที่เอาผิดทางกฎหมายไม่ได้นี่แหละเนี่ยผมจึงบอกว่าได้เวลาบัดนี้ได้เวลาที่สื่อมวลชนภาคประชาสังคมต้องเรียนรู้เปิดเผยข้อมูลนี้ให้เยอะๆแล้วก็เรียนรู้เลยว่าโอ้โหประชาธิปไตยบ้านเรามันเป็นแบบนี้เหรอมันสามารถทำอะไรแบบไม่ถูกกฎหมายแต่มันทำได้กันขนาดนี้อ่ะเชิญครับมันเหมือนกับว่าตอนนี้การเมืองมันเปลี่ยนเป็นสามเศร้าใหม่แล้วเนี่ยใช่ไหมคือเอาพูดตรงๆคือหนึ่งคือก้าวไกลสองคือเพื่อไทยสามคือภูมิใจไทยซึ่งกลายเป็นแบบอาจจะกลายเป็น อะไรอ่ะเตรียมจะเป็นเสาหลักของฝ่ายอนุรักษ์นิยมแทนที่แบบ เดิมรวมไทยสร้างชาติหรือประยุทธ์อะไรต่างๆแต่อันนี้คือถ้าเรามองสามเศร้าอย่างเงี้ยมันจะไปยังไงต่อจะไปยังไงต่อก็ขึ้นอยู่กับว่าจากนี้ไปเนี่ยแต่ละฝ่ายจะจัดการกันยังไงใช่ไหมครับอ่ะมีวาระการทำงานของสวแต่ละเรื่องเขาทำอะไรแล้วท่าทีของสวท่าทีของสวเนี่ยแสดงตัวเองออกมาไหมว่าฝักใฝ่อยู่กับผลประโยชน์ของส่วนรวมหรือกับกลุ่มพรรคการเมืองบางพรรคอยู่ฝ่ายไหนแสดงออกมานะแล้วผมก็เชื่อว่าเวลาเมื่อมันคลี่คลายออกไปเนี่ยนะแต่ละคนซึ่งเงียบกันอยู่แหมทำไมได้คะแนนเยอะจังเนี่ยก็ต้องออกมาแล้วเราผมเชื่อสื่ออาจจะต้องจัดงานบางเรื่องอย่างเช่นขอสัมภาษณ์แต่ละคนแล้วออกมาเลยนะเชิญมาคุยโอ้ทำไมได้คะแนนประตรวจดูคะแนนได้คะแนนที่หนึ่งของกลุ่มอาชีพนี้เก่งจังเลยก็ออกมาเลยก็แสดงออกนะก็ดูตรงนี้แหละนะฮะก็คือมันจะเป็นสามกลุ่มที่คุณว่าหรือสี่กลุ่มคืออย่างในสวนะครับมีกลุ่มผมไม่ได้หมายถึงในสวอาจารย์ผมหมายถึงว่าการเมืองใหญ่เนี่ยภาพรวมการเมือง
การเมืองใหญ่ในภาพรวมการเมืองใหญ่มันจะเป็นลักษณะอย่างที่เรียนคืออย่างที่เรียนเมื่อกี้ไงครับการคิดการตัดสินใจในสวเนี่ยมันจะส่งผลสะเทือนถึงความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อไทยกับภูมิใจไทยใช่ไหมครับแล้วก็ภาคอื่นๆด้วยตรงนี้แหละนะแล้วประเด็นต่อไปก็คือว่าถ้างั้นรูปแบบความสัมพันธ์แบบนี้เนี่ยมันจะทะลักล้นออกไปจากสวไหมไปสะเทือนถึงอื่นๆด้วยหรือเปล่าน่าสนใจมากนะครับว่าเขาจะคุมกันยังไงออกมาเป็นยังไงเพราะว่าถ้ากรณีที่คุณพูดเนี่ยว่าโอ้มีคนบางคนคุมสวได้ชัดเจนขนาดนี้โอ้เขาจะแซงออกมามากขนาดนั้นไหมจะทำให้สังคมชัดเจนมากขึ้นถึงขนาดนั้นแต่แน่นอนละผมก็เชื่อว่าต่อไปนะจะมีกลุ่มประชาชนองค์กรหลายองค์กรเนี่ยออกมาเรียกร้องเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเรามีองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งที่มาจากสรรหาหรือแต่เลือกสรรข้าสารและสุดแล้วแต่ทำไมแล้วก็กินเงินภาษีของประชาชนทำไมมันออกมาเป็นอย่างนี้ได้เนี่ยผมว่ามันต้องได้เจอกันนะต้องได้จัดเวทีคุยกันนะผมว่าต่อไปเนี่ยทีนี้ตัดจากเรื่องสวนะครับตัดเรื่องสวไปก่อนคือหมายถึงว่าครับเรากำลังเห็นภาพของการที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยช่วงชิงการเป็นอะไรอ่ะการเป็นผู้สนองต่อหรือว่ารับใช้ต่ออำนาจอนุรักษ์นิยมเนี่ยแข่งกับเพื่อไทยครับใช่ไหมในสถานการณ์ปัจจุบันมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็แต่ต่างฝ่ายต่างก็ถ้าเรามองเพื่อไทยก็คือการเมืองที่มีทั้งบ้านเล็กบ้านใหญ่อะไรต่างๆนี่แต่ว่านำด้วยนโยบายสำหรับเขาก็คือการที่หาคะแนนนิยมด้วยนโยบายแต่ภูมิใจไทยจะเป็นพรรคการเมืองที่เขาก็คือใช้ในแบบการเมืองบ้านใหญ่เป็นหลักเลยจากทุกจังหวัดแล้วก็ตอบสนองคนในพื้นในท้องถิ่นในพื้นที่อันเนี้ยในภาพรวมที่มันขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับว่าขณะเดียวกันเนี่ยการเมืองบ้านใหญ่มันก็กำลังจะบล็อกโดยธรรมชาติต่อพรรคก้าวไกลซึ่งเป็นพรรคที่หาเสียงเรื่องการสร้างความเปลี่ยนแปลงเวลาที่เราเห็นการเมืองบ้านใหญ่มันเป็นอย่างนี้เนี่ยใช่ไหมแล้วก็เราจะเริ่มเห็นผลการเลือกตั้งท้องถิ่นต่างๆที่การเมืองบ้านใหญ่ก็จะต้องเขาจะแข่งจะช่วงชิงอย่างเงี้ยอาจารย์คิดว่าไอความคิดเรื่องการกระจายอำนาจเนี่ยมันจะถูกชะงักไหมเมื่อคืออาจารย์ต่อสู้เรื่องกระจายอำนาจมาตลอดครับผมอยู่อย่างนี้มีอาจารย์จากสถาบันการศึกษาหลายแห่งนะครับเช่นที่ขอนแก่นที่สารคามอุบลแล้วก็สงขลาส่งข่าวมาบอกว่าเราน่าจะมีโอกาสได้คุยเรื่องกระจายอำนาจกับกระทรวงมหาดไทยนะครับงั้นตอนนี้ก็ได้ทราบมาว่าพวกเขาเนี่ยทำจดหมายถึงท่านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยนะรู้สึกจะส่งไปถึงทางท่านปลัดท่านอธิบดีกรมการปกครองด้วยมั้ยว่าอยากจะคุยเรื่องนี้ว่ารู้ไหมว่าสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยเป็นอย่างไรอยากแลกเปลี่ยนกับคนที่กลุ่มนโยบายคนที่ทำงานด้านวิชาการในกระทรวงแล้วก็พวกที่ทำงานวิชาการในมหาลัยได้มาพบปะพูดจาคุยกันตอนนี้กำลังรออยู่ว่าจะนัดวันกันได้วันไหนนะครับทีนี้นั่นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราสังเกตเห็นแล้วใช่ไหมครับ3ปีต่อจากนี้ไปเนี่ยจะมีทั้งการเลือกตั้งอบจชุดใหญ่ทั่วประเทศการเลือกตั้งอบตแล้วก็การเลือกตั้งเทศบาลวันนี้ประชาชนไทยตื่นตัวมากขึ้นหลายคนกระโดดลงมาเล่นการเมืองตั้งแต่วัยเยาว์เลยนะคนจบรัฐศาสตร์บางคนเนี่ยจบออกมาเนี่ยประกาศเลยนะครับไม่เอาแล้วปลัดอำเภอจะทำงานเป็นสอบตหรือเป็นนายกอบตในที่สุดแล้วกระโดดลงมาเพราะนั้นจากนี้ไปเนี่ยการเมืองไทยมันเข้าสู่ยุคหนึ่งแล้วนะครับหนึ่งก็คืออยากเห็นประชาธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตยจริงๆในระดับประเทศสองอยากเห็นการมีส่วนร่วมทางการเมืองหรือการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพื่อให้องค์กรปกครองท้องถิ่นในแต่ละระดับเนี่ยสำแดงบทบาทด้านประชาธิปไตยออกมาด้วยเพราะนั้นตรงนี้แน่นอนอยู่แล้วที่คุณถามนะครับก็คือว่าต่อจากนี้ไปเนี่ยบทบาทของการกระจายอำนาจบทบาทของประเด็นเลือกตั้งผู้ว่าบทบาทของ
กระทรวงที่ดูแลเรื่องการบริหารจัดการส่วนภูมิภาคกับส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะต้องเข้ามาปฏิสัมพันธ์กันคุยกันแลกเปลี่ยนกันเป็นประเด็นใหญ่แน่นอนจากนี้ไปเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่ายังยากที่จะระบุได้ว่ามันจะออกมาเป็นในรูปไหนแต่ผมยังอยากคิดอย่างนี้นะครับเอ๊ทำไมพรรคการเมืองไม่ว่าพรรคไหนเนี่ยนะครับไปเมืองนอกเมืองนามาไปเห็นความเจริญของเกาหลีญี่ปุ่นนะมาเห็นความขยายตัวของอินโดนีเซียในเวลานี้เมื่อก่อนไม่มีกระจายอำนาจเดี๋ยวนี้แข็งแกร่งมีเลือกตั้งผู้ว่าทุกจังหวัดเอ๊ะเขาไม่คิดกันบ้างเหรอนะครับเป็นไปได้ไหมที่กระทรวงมหาดไทยจะก้าวหน้าออกมาพลิกสถานการณ์นะฮะจัดการเลือกตั้งผู้ว่าก่อนนนทบุรีปทุมธานีหรือภูเก็ตหรือขอนแก่นหรืออุบลจังหวัดไหนที่น่าจะมีความพร้อมมาค่อยๆขยับขึ้นไปทีละขั้นนะฮะผมคิดว่านี่มันเป็นโอกาสดีที่พรรคการเมืองที่คิดถึงประชาชนคิดถึงอนาคตของตัวเองน่าจะได้คิดบ้างขออนุญาตพูดดังๆเลยนะผมว่าคุณอนุทินเป็นคนมีความรู้ความสามารถก้าวเข้ามาแบกรับตำแหน่งรัฐมนตรีมหาดไทยท่านไม่คิดเรื่องเหล่านี้เลยหรือที่ปรึกษาท่านไม่คิดเลยหรือนะและต่อจากนี้ไปเนี่ยจะมีการเลือกตั้ง 2-3 ชั้นเนี่ยมันต้องมีประเด็นเรื่องว่ากระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นให้มากกว่านี้ได้ไหมนะการจัดการเรื่องจังหวัดนะกรุงเทพมีรถไฟมีลูกหี่สายเชียงใหม่ไม่มีเลยเชียงใหม่วันนี้รถติดทั้งวันไม่ใช่เฉพาะช่วงเช้ากับช่วงเย็นติดตลอดเวลานี่เป็นปัญหาใหญ่มากที่เชียงใหม่จะเผชิญในช่วง5ปี10ปีต่อจากนี้ไปเป็นเรื่องใหญ่เอ้าแล้วไม่กี่วันนี้จะเลือกนายกอบจแล้วแล้วคุณจะว่ายังไงอ่ะนะท่านนายกอยู่ท่านผู้ว่าอยู่มา2ปีต้องไปแล้วเพราะว่ามาไทยไม่แสดงบทบาทในด้านนี้เอ้าอบจก็ต้องออกมาเพราะนั้นทั้งหมดนี้เป็นประเด็นที่วางบนโต๊ะเลยนะครับการปกครองท้องถิ่นทุกเรื่องคนเข้ามาสมัครทำงานปกครองท้องถิ่นการโต้วาทีการถกเถียงการหาคะแนนอยู่ในสายตาของประชาชนอยู่ในความขัดแย้งถกเถียงกันระหว่างผู้สมัครกับประชาชนโหวตเตอร์ทั้งหมดเลยต่อมาอีกอันหนึ่งเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเนี่ยถามไปอีกขั้นหนึ่งแล้วภูมิภาคว่าไงกระทรวงมหาดไทยว่ายังไงและพรรคการเมืองที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ฮะเป็นพรรคที่โดดเด่นมีอนาคตท่านอนุทินและคนอื่นๆเนี่ยจะว่าอย่างไรผมจึงคิดว่าทั้งหมดนี้เป็นประเด็น3ปีของความว่าไงการต่อสู้ขัดแย้งแลกเปลี่ยนการโต้กันอย่างเมามันแน่นอนแต่ทีนี้หมายถึงว่าในภาวะจากที่เราเห็นผลการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือเราเห็นผลการเลือกสว.อะไรต่างๆมันทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจของประชาชนเรียกว่าของเรียกว่าสังคมในเมืองก็ได้ที่เกิดขึ้นกับนักการเมืองบ้านใหญ่ซึ่งก็จะเข้ามาครอบครองตำแหน่งในท้องถิ่นใช่ไหมฮะมันก็เกิดความรู้สึกว่าการเมืองบ้านใหญ่เนี่ยซึ่งมันควรจะเป็นทางผ่านเท่านั้นแล้วมันควรจะพ้นไปแล้วเนี่ยมันกำลังจะเป็นปีศาจที่กลับมาใช่ไหมมันกำลังจะเป็นปีศาจที่กลับมาหลอกหลอนความชอบธรรมของประชาธิปไตยถึงแม้บอกว่ามาจากการเลือกตั้งแต่มันก็เห็นกันชัดๆอยู่ว่าระบบอุปถัมภ์การใช้อะไรต่างๆใช้อาวุธกระสุนอะไรที่เรารู้กันคืออันเนี้ยมันมีความรู้สึกมันเป็นภาพลักษณ์ที่มาขวางการผลักดันการกระจายอำนาจถึงแม้เรารู้ว่าใช่ในทางทฤษฎีหรือในทางอะไรก็ตามแต่หรือในแบบอย่างก็ใช่เราต้องกระจายอำนาจแต่ตอนนี้คือการกระจายอำนาจมันมีความรู้สึกว่ามันไปเข้าสู่การเมืองบ้านใหญ่เป็นผลประโยชน์ของเขาหมดเลยผมคิดว่ามันผมมองอีกมุมหนึ่งนะครับมันน่าจะเป็นแง่บวกมากกว่าเมื่อเราเปิดเวทีประชาธิปไตยขึ้นยกตัวอย่างอบต.บ้านฉันจะเลือกตั้งแล้วมีนักการเมืองฝ่ายไหนออกมาสนับสนุนใครด้วยเหตุผลอะไรด้วยนโยบายอะไรแจ้งออกมาเลยเป็นข้อๆนะแล้วก็แน่นอนเลยครับถ้าได้เป็นแล้วเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามนโยบายที่
ถแถลงออกมานะอบจก็ต้องเป็นเช่นนี้ดูสิจะมีพรรคไหนออกมาหนุนใครแล้วมีนโยบายอะไรนะฮะแล้วต่อเรื่องเลือกตั้งผู้ว่าคุณมีนโยบายอะไรไหมต้องแสดงออกมาแล้วเห็นไหมเพราะนั้นทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะทั้งอบต.อบจ.และเทศบาลวนกันออกมาตรงนี้หมดเลยผมคิดว่าเอ้าคุณจะบ้านใหญ่ก็สมมุตินะครับคุณจะบ้านใหญ่ก็บ้านใหญ่แต่วันนี้ประชาชนมีทางเลือกให้เดินอย่างนี้อ่ะสมมุตินะครับนี่เป็นของเพื่อไทยนี่เป็นของก้าวไกลนี่เป็นของพรรคอื่นเอาว่ามาดูซิว่าประชาชนจะตัดสินใจอย่างไรบนฐานของการโต้เถียงกันทางนโยบายแล้วก็บุคลากรที่สมัครแต่ละคนแล้วก็ดูด้วยว่าคุณพึ่งพรรคไหนและแต่ละฝ่ายก็ออกมาแสดงตัวชัดเจนเลยว่าเราจะเลือกอะไรแล้วผมมองอีกมุมหนึ่งนะก็คือว่าไม่ใช่ไม่สบายใจกลับชัดเจนมากขึ้นว่าใครเป็นใครให้มันรู้กันไปเลยนำออกไปเลยนะว่านี่เป็นการเลือกตั้งท้องถิ่นเราอยากได้คนนี้แน่นอนคุณอาจจะอยากเป็นมากเลยเสนอนโยบายสุดๆเลยกระจายหน้าสุดๆเลยแต่ก็ผมยินดีตรงนี้เพราะอะไรรู้ไหมได้เป็นแล้วทำตามนะไม่ใช่ว่ามันหลอกกันอีกนะประชาชนจะยิ่งตื่นตัวมากขึ้นอีกว่าตกลงที่หาเสียงมาแล้วทำจริงหรือเปล่าหรือคนที่เขาแสดงออกเลยว่าผมจะอนุรักษ์อย่างเด็ดขาดไม่ให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าในชีวิตของผมนะครับผมจะไม่ให้มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพราะระดับประเทศต้องการงบประมาณมากขนาดนี้เอาเลยเอาให้ชัดๆไปเลยมันเป็นการเมืองของการแสดงจุดยืนของแต่ละฝ่ายซึ่งชัดเจนนะฮะแล้วถ้าใครเกิดอยากได้คะแนนมากแล้วก็หลอกลวงนะครับพูดไปไล่บอยคือพูดไปแบบลอยๆหาเสียงไปเรื่อยๆอ้าวได้เป็นแล้วหลอกประชาชนได้ไหมไม่มีทางผมว่าสนุกแน่นอนถ้าพูดถึงนโยบายด้านของการที่แบบด้านของการกระจายอำนาจด้านประชาธิปไตยอะไรต่างๆอาจารย์มีความรู้สึกว่ามีอะไรข้อสำคัญที่แบบเรียกว่าเรื่องสิทธิประชาธิปไตยและเรื่องกระจายอำนาจเนี่ยมันรวมอยู่ด้วยกันใช่ไหมฮะอาจารย์มีความรู้สึกว่ามีอะไรที่รัฐบาลควรจะทำแต่ยังไม่ได้ทำในความเห็นของผมเนี่ยนะครับผมคิดว่าความจริงแล้วกระทรวงมหาดไทยมีบทบาทสูงมากที่จะทำได้ในเรื่องนี้คือท่านทราบไหมว่าพ.ร.บ.กระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นกำหนดแผนในมาตรการเนี่ยนะเขาเลิกมันไปเลยนะเลิกไปเลยหลายเรื่องที่ควรจะโอนให้ท้องถิ่นไปทำเนี่ยไม่ได้ทำหลายเรื่องโอนให้ท้องถิ่นทำแต่ปรากฏว่าให้แต่งงานแต่ไม่ให้เงินหรือให้แต่งงานแต่ไม่ให้บุคลากรนะแล้วมีปัญหาหลายอย่างเหล่านี้เนี่ยผมจึงคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยพรรคการเมืองที่มีบทบาทคุมเรื่องนี้เนี่ยน่าจะใช้โอกาสนี้เป็นโอกาสทองลงไปคุยเลยนะว่าการกระจายอำนาจส่วนไหนควรจะก้าวหน้าไปจากปี242ที่บอกว่าจะกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจเอ้าหลัง2549คุณก็รู้ใช่ไหมครับเอากลับคืนไปหมดเลยแย่มากกว่านั้นคือ2560เนี่ยไม่มีคำว่ากระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นแม้แต่คำเดียวในรัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญ2550ยังมีนะพอถึง60นี่ไม่มีเลยนะก็ดูแล้วเหมือนโอ้มันจะตั้งทั้งนั้นเลยเนี่ยนะทั้งรัฐธรรมนูญด้วยทั้งสว.คราวนี้ด้วยทีนี้จริงๆแล้วพอคุณถามอย่างนี้ชัดๆเนี่ยผมอยากจะตอบดังๆตรงๆถึงกระทรวงมหาดไทยทำไมไม่ฉวยโอกาสนี้ถ้าคุณคิดว่าคุณจะเป็นฐานของอำนาจต่อไปในอนาคตใช่ไหมครับคือจัดการกระจายอำนาจให้มันเป็นสัดส่วนมากกว่านี้ให้เขาได้ทำอะไรที่มันเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นอย่างผมเรียนเมื่อกี้เนี่ยนะขนส่งมวลชนเชียงใหม่ไม่มีไม่อายโลกหรือยังไงนะครับฝรั่งมาเต็มบ้านเต็มเมืองกลายเป็นทุกคนวิ่งเต้นขอยานพาหนะส่วนตัวหมดจักรยานแทบไม่มีแล้วตอนนี้เพราะว่ากลัวโดนชนนะรถติดอากาศก็ไม่ดีมอเตอร์ไซค์มีอยู่นะฮะรถยนต์ใช้แกร็บโอ้โหเต็มไปหมดแต่ขนส่งสาธารณะไม่มีนะฮะอย่าไปเรียกว่าสีล้อแดงเป็นขนส่งสาธารณะมันไม่ใช่มันเป็นแท็กซี่ประเภทหนึ่งใช่ไหมครับเพราะนั้น
มันต้องแก้ตรงนี้มหาไทยจะแก้ไหมยิ่งอยู่ไปเนี่ยคุณยิ่งไม่ทำอะไรเนี่ยคุณก็มีแต่เสียกับเสียทราบหรือเปล่าเห็นไหมเพราะนั้นเรื่องที่ถามว่าตกลงควรทำอะไรเนี่ยนี่เรื่องที่หนึ่งที่ต้องทำนะครับเรื่องที่สองผมคิดว่าผมหวังว่านะครับมหาไทยจะฟังข้อเสนอของนักวิชาการจากสถาบันต่างๆและจากการประชุมเร็วๆนี้ก็คือว่าคุณจะค่อยๆวางแผนเป็นขั้นๆยุทธศาสตร์การเลือกตั้งผู้ว่าอย่างไรครับเรามีผู้ว่าเลือกตั้งตั้งแต่2518ที่กทม.บัดนี้เวลาผ่านไป18 28 38 48 58 68โอ้โหนี่จะครึ่งศตวรรษเลยนะครับปีหน้าครึ่งศตวรรษแล้วยังมีจังหวัดเดียวอยู่และจังหวัดอื่นล่ะเรียกร้องกันมาตั้งเยอะแยะทำไมไม่ให้อ่ะถ้างั้นมาไทยจะสร้างผลงานโบแดงได้ไหมเริ่มต้นที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งก่อนแล้วค่อยๆทยอยไปทีละจังหวัดทีละจังหวัดเริ่มที่ไหนอ่ะอ้าวติดกรุงเทพเลยผมไม่พูดถึงเชียงใหม่บ้านผมเลยนะเริ่มเลยนนทบุรีเป็นยังไงครับใกล้ชิดกรุงเทพที่สุดเลยเดินเลยแล้วก็จัดวางแผนไปทุกๆ2ปี3ปีแล้วก็ดูปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นค่อยๆแก้ไขหาบทเรียนเอาละนะอ้าวเรียนอาจารย์ที่เคารพกระทรวงมหาดไทยดูแล้วเนี่ยนะเราไม่สามารถจัดการเลือกตั้งทันทีได้ทุกจังหวัดพร้อมกันงั้นเราขอทยอยจัดจังหวัดเว้นจังหวัดในจังหวัดใหญ่ๆอ้าวอย่างงี้จับมือกับเพื่อไทยได้ทันทีเลยนะจังหวัดใหญ่ๆก่อนนะทำแบบนี้ผมว่าสองเรื่องใหญ่เนี่ยเป็นเรื่องที่กระทรวงน่าจะได้คิดรัฐบาลชุดนี้น่าจะได้คิดอย่างจริงจังแล้วถ้าจะเรียกร้องอะไรกับเพื่อไทยในภาพรวมเลยไม่ใช่เฉพาะกระจายอำนาจนโยบายของคุณแม้นว่าคุณจริงๆแล้วไม่ใช่แม้นว่านะครับจริงๆแล้วคุณเป็นหัวหน้ารัฐบาลก็คือคุณมีเสียงข้างมากจากการรวมพรรคต่างๆเข้ามาเพราะนั้นเพื่อไทยมีความชอบธรรมพอในการที่เอานโยบายทั้งหมดที่เขาเสนอเนี่ยมารวมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จับทบทวนความทรงจำแล้วก็พูดตรงๆมาเลยมาไทยที่รักแม้คุณจะได้เป็นรัฐมนตรีแต่คุณรู้ไหมประชาชนเลือกเรามาได้คะแนนอันดับหนึ่งของรัฐบาลพรรคร่วมชุดนี้นะขอให้เราได้นำเอานโยบายบางเรื่องเกี่ยวกับกระทรวงมหาดไทยมาพิจารณาได้ไหมพูดดังๆเลยครับคุยกันเลยผมคิดว่ามหาดไทยน่าจะฟังนะเรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมแต่ว่าแล้วข้อหนึ่งที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยนะเลือกตั้งจังหวัดใหญ่ๆเพื่อไทยพูดชัดเจนแล้วผมก็อยากจะตั้งข้อสังเกตนะครับผมคิดว่าถ้าพรรคภูมิใจไทยทำมาได้ขนาดนี้กลุ่มเสียงได้ขนาดนี้แล้วนะก็น่าจะเดินหน้าในบางเรื่องได้แล้วโอเคครับอาจารย์ก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับที่ให้ความเห็นผมคิดว่าผมก็จงใจโยงแหละผมก็จะบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าผลการเลือกตั้งสว.มันทำให้คนเซ็งการเมืองแบบอะไรอ่ะคนเซ็งพรรคการเมืองที่แบบบ้านใหญ่อุปถัมภ์หรืออะไรต่างๆหรือว่าอะไรต่างๆแต่ว่าเราต้องปักหลักเรื่องการกระจายอำนาจใช่ป่ะแล้วก็เราก็ต้องแบบว่าผมก็คิดว่าอย่างที่อาจารย์พูดก็คือเราก็ต้องยอมรับผลการเลือกตั้งอันนี้ผลการจัดตั้งอันนี้ว่าไม่ล้มสว.นะไม่เห็นด้วยกับการที่จะไปล้มสว.นะแต่ก็ไม่เห็นด้วยว่ามันชอบทำแล้วก็ต้องตรวจสอบใช่ไหมอย่างอาจารย์บอกตรวจสอบผมอยากให้อาจารย์เสนอบอกให้นายกสมชายเอาเลยไหมเป็นประธานตั้งกรรมการติดตามผลการทำงานสว.อะไรเงี้ยดีไหมดีมากผู้สมัครสว.ต้องมีบทบาทเรื่องนี้ประชาชนต้องเข้มแข็งสื่อมวลชนต้องเข้มแข็งทุกฝ่ายต้องเข้มแข็งแล้วการเลือกตั้งทุกปีเนี่ยจะช่วยทำให้การเมืองไทยคึกคักมีอนาคตมากเลยแล้วผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ภูมิใจไทยซึ่งกลุ่มตำแหน่งสำคัญต้องคิดมากในเรื่องนี้ด้วยและทำนองเดียวกันนะเพื่อไทยได้ที่หนึ่งของรัฐบาลร่วมชุดนี้ในการนับคะแนนคุณจะปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านไปบอกว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเราผมว่าเพื่อไทยเสียหายแน่นอนครับโอเคครับสวัสดีครับอาจารย์ขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube มติชนทีวีกันด้วยนะครับ